แล้วครับแข่งเที่ยวกันแล้วไม่รู้ใครจะแซงใครล่ะครับวิ่งแซงเที่ยวกันสะบั้นหันแรงนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหจก.เทียนชัย2526แล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามายังบริเวณการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาชมการอำนวยความสะดวกของเจ้า GD655 ของโคมัตสุนะครับ2คันนะครับวันนี้เรื่องงานถนนยังไม่ได้ทำนะครับเรื่องงานบทอาจยังไม่ได้ทำก็นำเจ้า GD655 มาอำนวยความสะดวกให้กับบรรดา10ล้อนะครับที่มาวิ่งทำเงินนะครับเพื่อเอาไปใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์กันนะครับวันนี้เจ้า GD655 2ตัวนะครับมาทำอยู่ตรงนี้นะครับมาอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเป็นการเซฟช่วงล่างของเจ้ารถ10ล้อนะครับทั้งหลายบรรดากลุ่มรถ10ล้อก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับวิ่งง่ายวิ่งสะดวกนะครับถึงจะใส่มากก็ยังวิ่งง่ายนะครับเนื่องจากว่าทำการปรับเบรกถนนโดยเจ้า GD655 ภูวัตสินะครับ2ตัวนะครับมาช่วยกันนะครับส่วนความแน่นนะครับไม่ต้องบดอัดยากนะครับดินข้างล่างตรงนี้แน่นอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้อาจารย์หลุยครับกำลังตักใส่ดำอยู่นะครับก็จะเป็นรถของเทียนชัยนะครับต่อไปก็จะเทียนชัยต่อไปก็ศักดิ์กิตติวัฒน์เสียแหลมโกเบนะครับคันต่อไปก็จะเป็นเทียนชัยเหมือนเดิมนะครับเทียนชัยเรียงกันอยู่นี่เยอะแยะนะครับดูเอาชมเอานะครับอยากให้ภูเขาดินตรงนี้นะครับให้หลุดพ้นออกจากสายตาภายในก่อนสงกรานต์นะครับณบริเวณจุดนี้นะครับจะทำการปรับหน้าดินเสร็จก็จะทำเป็นลานจอดนะครับซึ่งสามารถจอดเครื่องขนาดใหญ่ได้ถึง 2-3 ลำนะครับตรงนี้นะครับนะครับไปแล้วครับแข่งเที่ยวกันแล้วแล้วใครจะแซงใครล่ะครับวิ่งแซงเที่ยววันสะบั้นหันแรงนะครับตัวนี้นะครับใครขยันก็ทำเอานะครับที่ทิ้งดินครับกระบวนยาวเหยียดสำหรับคันที่ใส่ดินเต็มแล้วนะครับไม่น้อยกว่า12คิวก็จะออกตัวออกไปทิ้งยังบริเวณห่าง
ตรงนี้ไปประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็จะทิ้งดินทิ้งดินเสร็จก็จะมีกระบวนรถที่ว่างเปล่านะครับเสร็จจากการทิ้งดินก็วิ่งกลับมาเอาดินเช่นเคยนะครับสำหรับรายได้นะครับของรถ10ล้ออยู่ที่นี่วันหนึ่งจะตกอยู่ที่30เที่ยวขึ้นไปนะครับ30 40เที่ยวนะครับบางวันก็50เที่ยวนะครับแล้วแต่คนขับที่จะขยันมากน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่คนขับนะครับเมื่อกี้อยากได้ธงนะครับเขาบอกแสดงว่าเข้ามาใหม่ยังไม่มีธงนะครับสำหรับระเบียบการที่นี่นะครับรถที่จะเข้ามาต้องผ่านการอบรมจากการท่าอากาศยานแล้วก็ได้รับธงรับบัตรทุกคันนะครับซึ่งจะเข้ามาทำการวิ่งได้นะครับที่มองเห็นอยู่ท้ายรถ Fortuner สีขาวนะครับก็จะเป็นเสียจุ้ยกับเสียแหลมยืนบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ดินตรงนี้ออกไปได้อย่างรวดเร็วนะครับยืนดูเองตากแดดได้ทั้งวันแหละครับนะครับดูได้ทั้งวันนับถึงอากาศจะร้อนสักเพียงใดนะครับก็จะไม่ลดหย่อนนะครับเนื่องจากว่าอยากให้มีศักยภาพในการทำงานของหจก.เทียนชัย2526ครับเอาไปจนได้ทำจนเสร็จนะครับตั้งใจว่าจะให้เสร็จก่อนสงกรานต์มันจะต้องเสร็จครับคงไม่มีสิ่งไหนหรอกครับที่หนีพ้นความพยายามของคนเราไปได้นะครับตั้งใจจะให้เสร็จจะต้องเสร็จนะครับนะครับยืนดู2คนแดดร้อนมากครับวันนี้นะครับดูการขุดตักนะครับจะเริ่มตั้งแต่คันนี้นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับเราจะใส่กล้องให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจนครบทุกคันนะครับนะเริ่มจากคันนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับถึงขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายแห่งกองทัพรถขุดนะครับกองทัพรถ10ล้อนะครับวันนี้มาถล่มภูเขาดินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีคลิปหน้าพบกันใหม่กับเทียนชัย2526สวัสดีครับ